สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะจะมาแนะนำกล้วยชนิดหนึ่งนะคะที่ปลูกไว้อยู่บริเวณรอบบ้านนี่แหละค่ะข้างหลังนี่เองค่ะเดี๋ยวตามไปดูกันเลยนะคะน้ำเพชรจ๊ะรู้ทำอะไรลูกกวาดหญ้าใส่ต้นกล้วยน้ำว้าดำอ๋อนี่ค่ะนี่ค่ะท่านผู้ชมกล้วยน้ำว้าดำนะคะลักษณะลูกก็ออกสีน้ำตาลตอนนี้แก่จัดแล้วนะคะลูกแตกเลยสุกแล้วเดี๋ยวจะตัดลงมาให้ดูลูกชัดๆข้างล่างเลยนะคะว่าลักษณะลูกสียังไงนะคะแต่ที่แน่ๆก็คือจะลูกสีน้ำตาลค่ะตั้งแต่ตกเครือเลยนะคะจะสีนี้เลยค่ะไปตามแม่สอนมาช่วยตัดกล้วยแล้วแม่สอนแล้วจะไปดูจ้าแม่หนูอยากกินกล้วยแฝดอ่ะเออได้แล้วกล้วยแฝดสองคู่อ่ะกินไปเลยนะสุกแล้วจะมาสีนั่นที่นั่นแตกแตกนี่ค่ะท่านผู้ชมค่ะลักษณะหวีกล้วยนะคะก็จะสีดำสีดำเลยนะคะหนูเห็นสังเกตมีแฝดด้วยแม่เออมีแฝดด้วยนี่นะคะที่เราดูเมื่อกี้เป็นสีน้ำตาลแต่ทีนี้มาดูใกล้ๆนะคะสีดำจริงๆค่ะหนูขอชิมได้ไหมแม่ได้ค่ะนี่ค่ะเนี่ยลูกที่แก่มากเราไม่ได้ดูนะคะลูกก็จะแตกเลยข้างในก็เหมือนกล้วยน้ำว้าค่ะก็กล้วยน้ำว้าดำใช่มันอร่อยไหมอ่ะชิมดูสิลองชิมตรงนี้ดูสิกัดเลยมันหวานไหมกัดฝั่งนี้เสียมือไหมเหมือนกล้วยน้ำว้าธรรมดาแต่หวานเหนียวๆอ่ะเป็นเหนียวๆรสชาติเหมือนกล้วยน้ำว้าธรรมดานะแม่สอนหวานก่อนหวานมากไหมหวานมากนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าเป็นเหนียวเหนียวเนื้อแน่นแน่นเออเนื้อแน่นแน่นหนึบอ่ะเออเนื้อนุ่มหนึบจ้ะเออนุ่มอ๋อนี่นะคะสุกแล้วเนื้อนุ่มๆจะแขวนไว้นะคะแขวนไว้ก็คือไว้กินไปเรื่อยๆแล้วไว้ให้รอสุกเพราะว่ามันแก่จัดเต็มที่แล้วนี่มันสุกแล้วกูร้ายแล้วได้อีกไหมแม่กินได้นี่ค่ะอีกลูกที่สุกอ๋อสองสามลูกเลยเออพี่แตกแล้วกับมีนี่เนาะถ้าบำรุงดีๆนะลูกคงจะโตเนาะแต่อันนี้มันตกเครือช่วงหน้าแรงเนาะนี่ไงแม่ลูกโตๆกล้วยแฝดใช่ใช่หนึ่งสองสามสี่ไปไปเขียนไปแบบนี้หกเจ็ดแปดหวีค่ะเขียนไปก็เหมือนกับกล้วยน้ำว้าทั่วไปนะคะเจ็ดหวีแปดหวีแต่ลักษณะเด่นก็คือจะสีดำก็หวานแห้งเออไม่สีน้ำตาลนะพอสุกจริงๆจะสีดำแล้วเนาะแล้วมันนุ่มๆนุ่มๆหนึบๆใช่ไหมหวานมากนะคะท่านผู้ชมใส่ยังไงล่ะอ๋อหรือมันเลอะดูนะคะแตกต่างกันไหมสีกล้วยกินต้องปลูกไว้ประดับนะคะทานก็มีประโยชน์ด้วยกล้วยน้ำว้าดำค่ะน้ำเพชรกดไลค์หน่อยขอเทปอีกหนึ่ง